ตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวบางคนอาจจะบอกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่หลายคนอาจจะอยากไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยกำลังมองว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นมีหลายเทศกาลรอเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ทางทท.มีการจัดโครงการต่างๆในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะเที่ยวภาคเหนือนะคะมีชื่อโครงการน่ารักด้วยชื่อว่าโครงการเหนือพร้อมเที่ยวค่ะโครงการแรกก็จะเอาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปลงที่ภาคเหนือเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าแอวเหนือคนละครึ่งนะคะซึ่งเบื้องต้นก็จะใช้งบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนงบท่องเที่ยวเนี่ยวงเงิน400บาทจากค่าใช้จ่าย800บาทอันนี้มีทั้งหมด 10,000 สิทธิ์นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักเพื่อให้คนไทยเนี่ยขึ้นเหนือไปเที่ยวกันเยอะๆด้วยค่ะอย่างเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะคะที่เพิ่งจะเจอน้ำท่วมกันไปตอนนี้ก็อยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็โครงการเนี่ยจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะซึ่งก็อาจจะมีการขยายสิทธิ์แล้วก็เพิ่มวงเงินด้วยสำหรับโครงการแอวเหนือคนละครึ่งเพื่อที่จะได้กระตุ้นตลาดมากขึ้นซึ่งทางคุณแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็หารือกันด้วยนะคะแล้วก็เห็นชอบที่จะขยายขนาดโครงการเพราะมองว่า400บาทต่อคนต่อทริปทั้งหมด 10,000 สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะไม่พออาจจะเป็นยาไม่แรงพอนะคะก็อาจจะใช้งบของทางทท.รวม4ล้านบาทเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีการขยายสิทธิ์ก็เลยมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปหารือกับทางกระทรวงการคลังด้วยนะคะว่าจะหาแหล่งเงินหางบจากไหนในการที่จะขยายเรื่องของโครงการนี้เพิ่มเติมก็อาจจะใช้งบกลางค่ะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสิทธิ์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยให้ไปเที่ยวที่เหนือกันมากๆด้วยค่ะโครงการนี้นะคะอย่างที่คุณอยู่เล่าไปเริ่มเปิดให้จองสิทธิ์1พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะแล้วก็กำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้จนถึง31ธันวาคม2567นะคะตอนนี้ททอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าและบริการการท่องเที่ยวลงบนแอปพลิเคชันที่จะสามารถใช้จ่ายโครงการได้นะคะทั้งโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารด้วยค่ะอยากเน้นให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงกันเริ่มไปเที่ยวไปมาหาสู่ระหว่างกันก่อนจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในละแวกนั้นด้วยทั้งเศรษฐกิจ17จังหวัดนะคะในภาคเหนือกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีการผลักดันโครงการ Thailand Winter Festival ด้วยค่ะที่ผ่านมานี้สร้างกิจกรรมอีเวนต์ขนาดใหญ่กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงธันวาคมนี้อย่างลอยกระทงอย่างเทศกาลยี่เป็งค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าจะหารือกับคลังเพิ่มเติมหน่อยพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันทั้งหมดนี้ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ค่ะสำหรับการดำเนินการโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจริงๆมีมาหลายครั้งแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะเคยใช้สิทธิ์ไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูกันคุณผู้ชม5เฟสที่ผ่านมาเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 58,621 ล้านบาทนะคะจากงบประมาณ 24,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นได้ดีเลยทีเดียวรอบนี้เราคาดว่าจะมีการดำเนินการในขนาดที่ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมค่ะแต่ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็อยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเป็น 50-50 มั้ยก็คือรัฐบาลจ่าย50แล้วก็ประชาชนจ่าย50นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลก็จะจ่ายให้ประมาณร้อยละ40ส่วนประชาชนเนี่ยก็จะจ่ายร้อยละ60นะคะแล้วก็มีการประเมินกันว่าเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสำหรับโครงการคนเราเที่ยวด้วยกันในเฟสนี้เนี่ยก็น่าจะได้มากกว่าเฟสแรกเติบโตขึ้นอีกประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ10เพราะว่าจะเปลี่ยนมาผ่านจองผ่านแพลตฟอร์มตัวแทนออนไลน์หรือว่า OTA ของทางประเทศไทยเองนะคะเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยไม่ไหลไปสู่ต่างประเทศด้วยและนอกจากนั้นสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็มีการเรียกร้องไปทางฝั่งของรัฐบาลอยากจะให้ปิดช่องโหว่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีช่องโหว่หลายอย่างในโครงการนะคะสำหรับเฟสนี้อยากจะให้ระวังในเรื่องของการโกงการเข้าพักจริงแบบนี้หรือว่าจำนวนห้องพักที่ถูกใช้มากกว่าเกินกว่าจำนวนที่มีจริงนะคะก็อยากให้ดูเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะให้พิจารณาในเรื่องของงบประมาณแล้วก็รูปแบบสัดส่วนการอุดหนุนของรัฐบาลด้วยซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการเอามาใช้ได้ในโครงการนี้ในช่วงต้นปีหน้าค่ะ
ซึ่งโครงการต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดนี้ค่ะมองว่าเป็นความหวังครั้งสำคัญเลยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ไปขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะอาจจะทำให้บ้านเราประชาชนลดการตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราได้อีกด้วยค่ะมีหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะถึงพฤติกรรมในเรื่องของช่วงเดือนนี้ที่ปิดเทอมนะคะผู้ปกครองก็เน้นพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวกันมากมายทีเดียวหลายคนเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันค่ะข้อมูลนี้จาก TTAA ค่ะเป็นตัวเลขจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงปี2568จะถือเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวแล้วหลายคนก็ออกต่างประเทศเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเดินทางออกนอกประเทศด้วยค่ะเพราะปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะเรายังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวแล้วก็เปราะบางคนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังรัดเข็มขัดหน่อยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะแต่ว่าตัวเลขก็สวนทางนิดนึงบอกว่าคาดการณ์จะมีคนไทยเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ5ถึงร้อยละ7เทียบกับปีก่อนหน้านี้เป็นไปตามที่สมาคมคาดการไว้ค่ะสาเหตุสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการวีซ่าฟรีนะคะทำให้เดินทางท่องเที่ยวมีการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีการไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับช่วงโควิด19ก่อนหน้าโควิด19เนี่ยคนไทยไปเมืองนอกคุณผู้ชมตัวเลขประมาณ 12-13 ล้านคนแต่คาดการณ์กันว่าทั้งปีนี้เนี่ยคนไทยน่าจะไปต่างประเทศยังไม่ถึงเป้านั้นแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีปัญหาซ้ำซ้อนหลายอย่างในจังหวะแบบนี้นะคะนอกจากคนไทยจะต้องรัดเข็มขัดเพราะว่าปัญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่ก็ยังมีเรื่องของค่าเงินบาทด้วยแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะคะรวมไปถึงความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็คือสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความกังวลต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะทำให้คนเนี่ยจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายแล้วก็จะไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นหลายคนมองว่าค่าเงินบาทตอนนี้แข็งนะคะถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศก็น่าจะดีนี่นาแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าต้นทุนที่จะไปเที่ยวสมัยนี้หลังยุคโควิด19เนี่ยต้นทุนมันก็แพงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารนะคะแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มขึ้นต้นทุนเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ10ถึงร้อยละ15อย่างเขาบอกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเงินเยนจะอ่อนค่าแต่ว่าคนไทยก็ไม่ได้ไปเที่ยวเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงขึ้นนะคะไปญี่ปุ่นเนี่ยแพงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ15ถึงร้อยละ20แล้วก็การเติบโตของตลาดที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยไม่ได้โตหวือหวามากมายตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีปัจจัยรบกวนหลายอย่างก็เลยทำให้คนไทยอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยค่ะพาไปดูประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวยุคนี้กันหน่อยนะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวและที่สำคัญมีการระมัดระวังมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวคุ้มค่ามากที่สุดกันด้วยเป็นข้อมูลจาก Traveloka ค่ะบอกว่าตอนนี้สะท้อนถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงนี้แหละไปจนถึงโค้งสุดท้ายปลายปีล่วงเลยไปจนถึงต้นปีหน้าด้วยนะคะแต่ว่าหนึ่งพฤติกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวเกือบร้อยละ60จองเที่ยวบินระหว่างประเทศล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า30วันนะคะแนวโน้มนี้กำลังบอกว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนมีการวางแผนที่ดีขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอให้ได้ดีที่สุดนะคะด้วยส่วนลดพิเศษค่ะมีระยะเวลาจำกัดมีแคมเปญต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการท่องเที่ยวในการจองทริปล่วงหน้าแล้วก็วางแผนได้ประหยัดเงินได้มากขึ้นพักผ่อนก็ราบรื่นแล้วก็คุ้มค่าอีกด้วยนะคะมีแคมเปญค่ะ10เดือน10 Travel Fest นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเลยว่าจุดหมายปลายทางยอดฮิตของคนไทยค่ะพบว่ามี6ปลายทางคนไทยให้ความสนใจมากที่สุดนะคะก็เป็นในภูมิภาคเอเชียค่ะไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะมีรายงานของ JNTO นะคะหรือ Japan National Tourism Organization ค่ะบอกว่ากันยายนที่ผ่านมาคนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น 45,000 คนทีเดียวค่ะน่าสนใจค่ะในขณะที่ต่างชาติคุณผู้ชมก็มาที่เมืองไทยกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือก็มาเชียงใหม่มากรุงเทพมหานครนะคะทางภาคใต้ก็มีไปทางภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็อีสานก็มีไปอุบลราชธานีด้วยเราเห็นต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรากันคึกคักค่ะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลายอย่างที่ตอนนี้เรากำลังจับตาอย่างที่คุณปาล์มบอกไปเมื่อกี้ว่า10เดือน10อย่างดับเบิลเดทเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีแคมเปญอะไรหลายอย่างนะคะที่ทำให้คนเนี่ยไปซื้อทัวร์กันเพิ่มมากขึ้นที่น่าสนใจคือยอดจองเรือสำราญหรือว่าล่องครูซเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะสูงขึ้นเกือบเท่าตัวอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตอนนี้เขาอยากจะซื้อประสบการณ์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแบบล่องเรือครูซเนี่ยก็จะสามารถไปเที่ยวแบบ all inclusive นะคะไปเที่ยวได้หลา
ากหลายที่เพราะว่าเขาก็จะไปจอดตามท่าต่างๆตามเกาะต่างๆนักท่องเที่ยวก็รู้สึกเที่ยวแบบสบายๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องการซื้อประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวแบบลักษณะของการล่องครูซอย่างเดียวนะคะแต่ว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันนี้น่าสนใจอย่างเช่นเราจะเห็นว่ายอดจองโรงแรมเรียวกังแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็การพักบนเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ52นะคะก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสามารถที่จะสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นแบบที่เขาไม่เคยเจอในประเทศเขาได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆและที่น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้มียอดจองโรงแรมริยาชที่ให้กลิ่นอายความเป็นมอร็อกโกแท้ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ63อันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเทรนด์ของลูกค้าสมัยนี้ที่เขาจะไปเที่ยวเนี่ยนอกจากที่เขาจะไปเที่ยวอาหารอร่อยแล้วเขาก็อยากไปรู้เรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ไปเที่ยวแบบซื้อประสบการณ์ด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ